สวัสดีผู้เขามาชมทุกคนนะครับเนาะมื้อนี้เป็นเสาร์วันที่เท่าไรแม่มื้อนี้เอามาสร้างวัดให้บ่ฮู้ซั่นวันที่20ธันวาครับพี่น้องปี65ครับบ่ได้ขึ้นผู้พี่น้องมื้อนี้บ่ได้ไปหาเฮ็ดพาพี่น้องมาส้มสวนครับปลูกบักพริกอาชีพเสริมรอน้ำหน้าแล้งจากเขื่อนสิรินธรพี่น้องเฮ็ดหน้าแล้งต่อปลูกพริกทาพี่น้องครับแม่แล้วก็ล่างหดอยู่อันนี้ฟังนี่จะเป็นพันธุ์พริกเพชรวังทองเนาะพี่น้องเนาะครับลักษณะต้นเพิ่นจะสูงครับ140เซนหน่วยเพิ่นก็หน่วยใหญ่พี่น้องหน่วยยาวอยู่10เซนครับความยาวของหน่วยเพิ่นแม่สวัสดีพี่น้องเพิ่นแน่สวัสดีค่ะสวัสดีกันค่ะหมดไปหาเฮ็ดเนาะแม่เนาะช่วงนี้ฝนบ่มาครับกำลังเป็นหน่วยพี่น้องครับอีกช่วงนี้เป็นพันธุ์วินเนอร์พี่น้องครับหน่วยเพิ่นหน่วยใหญ่หน่วยยาวครับพี่น้องตัวนี้คือกันตาจะพ้นเขียวพ้นจะออกสีเขียวเข้มนะครับเนาะส่วนเพชรวังทองจะสีเขียวอ่อนครับพวกนี้เป็นเพชรเป็นบักพริกอายุเลย3เดือนแล้วพี่น้องครับพริกปลูกช่วงไอ้พายุฝนโนรูเข้ามานะครับเนาะเหลือตายพี่น้องครับหน่วยเพิ่นอันนี้คือพันวินเนอร์นะพี่น้องเนาะส่วนโรคพริกของเพิ่นเพิ่นก็เป็นโรคหลายโรคพี่น้องเพราะว่าสิเป็นใบยิกใบงอใบกูดครับนะครับเพิ่นสิเป็นโรคใบด่างเพิ่นอื่นพี่น้องใบสิกับขอบยิกงอเขาครับน้อยมันตอนซ่อนพี่น้องมาเก็บบักพริกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อจักหน่อยนี่ฟังนี่ก็เป็นวินเนอร์ครับวินเนอร์4ข้องครับสำหรับบักพริกใหญ่เนาะครับเนาะที่ปลูกก่อนครับที่เบิ่งไปก่อนน่ะเป็นบักพริกน้อยพี่น้องบักพริกเพิ่งจะปลูกอายุดอเล่า2เดือนครับครับน้อยเพิ่นเป็นการลงทุนสูงอยู่พี่น้องในการปลูกพี่แต่ว่าผลตอบแทนมันก็สูงคือกันพี่น้องนี่ครับพี่น้องอีกโรคนึงของต้นพี่ครับโรคใบจุดหรือว่าโรคตากบพี่น้องนี่ครับคือก็มียารักษาเนาะครับนอกก็แล้วแต่บางเทื่อมันก็ดื้อยาแล้วแล้วก็จะมีโรคหน่วยเน่าพี่น้องเกิดจากน้อนกระถูจ้อพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมบักพริกพันธุ์อัมพวากูนะพี่น้องเนาะของพ่อใหญ่นะครับสนข้างๆกันของตานี่นะครับไปครับฮอดสวนของตาแหละครับของพ่อใหญ่ครับบ้านผมก็อยู่นี่อันนี้นี่เป็นบักพริกพันธุ์อัมพวากูเด้อพี่น้องเป็นอีกพันธุ์นึงที่มาใหม่ในแถบนี้นะครับเนาะแถบตำบลโน่นกลางนี่พี่น้องหน่วยเพิ่นสิดกพี่น้องดกกว่าพันธุ์ตะผมปลูกหน่วยหญ้าพี่น้องแล้วก็เก็บไปหลายรอบล่ะอันนี้ก็พริกอายุเลย3เดือนขึ้นคือกันครับปลูกรุ่นเดียวกันช่วงพายุโนรูเข้ามาครับครับหน่วยปลายมันเพิ่นกำลังขึ้นครับพี่น้องดกแห้งพี่น้องพันธุ์นี้ถือว่าเป็นพันธุ์ที่พันเป็นพันทางเดือกอีกพันหนึ่งพี่น้องหน่วยหน่วยเหย้าหน่วยใหญ่คือกันพี่น้องสิบเส้นคือกันครับความดกเพิ่นสิดกกลัวนะครับต้นเพิ่นก็สิสูงเล่าๆ140ถึง150เส้นพุ่นล่ะพี่น้องสูงครับพี่น้องเพิ่งต้นแห้งสูงแห้งพี่น้องอู้น
เบิ่งหน่วยมันพี่น้องความอลังการของหน่วยมันถึงที่ไหนพี่น้องเงินแสนบ่อยู่พี่น้องครับเกษตรกรผู้ใดหรือว่าFC ทุกคนนะครับเนาะคือจะปลูกพริกครับนี่เป็นพริกทางเลือกพี่น้องอัมพวาโกเพชรวังทองละกะวินเนอร์พี่น้องก็จะมีหลายสายพันธุ์พี่น้องดาวทองก็มีก็ฝึกกับหน่วยใหญ่หน่วยยาวคือกันครับพี่น้องแต่แต่ผู้มากพี่น้องหลายสายพันธุ์ครับครับ เป็นอาชีพเสริมเนาะพี่น้องเนาะล่อน้ำจนเราประทานเพิ่นมาเนาะครับจากเขื่อนสิรินธรตัวนี้น้ำเพิ่นสูบมาจากน้องสาธารณะครับอยู่วังติ๊กกับพี่ประสานนะครับพี่ประสานบ้านเพิ่นก็อยู่รอพี่ประสานนี่ล่ะ ตามนี่คลิปที่เคยพาพี่น้องไปเก็บเพชรนี่พี่ประสานใกล้ๆนี่นะครับพี่น้องไอ้ครับพี่น้องถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากกดแชร์กดติดตามนี่นะครับพี่น้องโดนๆจังสิได้ลงคลิปเทื่อนึงพี่น้องก็จะฝ่าทีมฝ่าป้ากันเด้อพี่น้องเด้อฝากไปกำลังใจผมนำแน่นี่นะครับขั้นบ่ได้ไปหาเฮ็ดกะเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่ล่ะพี่น้องรุ่นหาฝนพุ่นมาห้วยอีกหาเฮ็ดพุ่นเกิดอีกพี่น้องว่างเมื่อก่อนนี่ผมก็ไปอยู่ดอกพี่น้อง ในเฮ็ดบดครับเป็นเฮ็ดบดล่มสิได้ว่างบ่ถึงโลกดอกพี่น้องแล้วก็เฮ็ดบดซุปก็สิประมาณก็บ่ถึงโลคือกันพี่น้องพี่พ่อขอน2ขอนบ่ได้ถ่ายคลิปนะครับเนาะพี่น้องคนก็มาหลายคนนะครับสำหรับมื้อนี้ก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งบ่เจ็บบ่ไข้นะครับเนาะอากาศก็หนาวๆดูแลสุขภาพนำครับใส่เสื้อกันหนาวห่มผ้าหนาๆยามนอนครับผมสำหรับมื้อนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ